ท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้รายการไขปัญหาได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งการไขปัญหาก็คือมีผู้ถามและก็ตอบอย่างหนึ่งเพราะว่าการถามนั้นมีหลายลักษณะจะเรียกว่ากระเทือนตุกมยตาปุถาถามเองตอบเองก็ได้คนอื่นถามเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยก็ได้อันนั้นตอนนี้ก็จะเฉลยปัญหาซึ่งมีผู้สงสัยข้องใจท่านพระครูปรัตพนมท่านมีธุระวันแรกก็นึกว่าจะไขคู่กันไม่ได้ไขคู่กันมานานแล้วเพลินวันนี้ท่านมีธุระอาตมาก็ว่างอาตมาว่างท่านไม่ว่างมันก็หยุดคงกันสักทีนึงจะเลยจะไของเดียววันนี้ความมุ่งหมายของการไขปัญหาก็คือต้องการอธิบายธรรมะมีเมื่อมีผู้ต้องใจสงสัยอย่างหนึ่งหรือมีปัญหาธรรมะซึ่งควรจะได้อธิบายขยายความให้เข้าใจก็จะอธิบายขยายความให้เข้าใจเป็นข้อเป็นตอนไปทีนี้มีปัญหาที่มีผู้ถามมาเป็นญาติโยมต่างจังหวัดในเขตภาคของอาตมาภาค9มีญาติโยมถามอำเภอแห่งหนึ่งไปในงานมอบใบกาตั้งเจ้าคณะอำเภอแล้วก็ไปในงานผูกฟันตุศีมาหลายแห่งมีญาติโยมกับพระสงสัยคือเหตุที่สงสัยมีพระสององค์อ้างตัวว่าอยู่กรุงเทพบางทีก็ว่าอยู่สำนักเจ้าคุณสวนโมกมั้งแต่ว่าฟังแล้วรู้มันจะไม่ใช่คือพระสองรูปนี้ไปพูดอวดอ้างตนว่าเป็นภาษีอ่านมีองค์หนึ่งอ้างว่าเป็นลูกศิษย์โยมพระองค์นี้เป็นภาษีอ่านอาตมานี่เป็นลูกศิษย์ลูกแก้งเห็นธรรมะเพราะอาศัยพระที่อานุนี้ไปวันอ้างกันอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ญาติโยมสงสัยเพราะเวลาฟังคำพูดแล้วพูดแปลกๆพูดว่าทำบุญก็ไม่ได้บุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกุฏิวิหารไม่ได้บุญทั้งนั้นเอ๊ะโยมไปชักแปลกใจทำไมพระที่อานอะไรมาเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ไม่กล้าขัดไม่กล้าอะไรเห็นแต่ผ้าเหลืองดังนั้นญาติโยมก็เลยตั้งปัญหาถามอาตมาว่าสมัยนี้พระศรีอานมีไหมเพราะมีพระสองรูปไปอวดอ้างว่าตนเป็นพระศรีอานมีองค์หนึ่งอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ทางหลักก็จะตอบซะเลยพระศรีอานหรือศรีอริยเมตไตรนั้นไม่มีหรอกในสมัยนี้มีไม่ได้เพราะพระศรีอานนี่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดซ้ำกันในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าสององค์มีองค์เดียวเท่านั้นขณะนี้ศาสนานี่เป็นศาสนาของพระสมณโคดมในกัปนี้ท่านเรียกว่าพัทธรกัปไปว่ากัปที่เจริญคือมีพระพุทธเจ้ามาตรัสถึง5พระองค์กุกุสันโธมีองค์ที่1ศาสนาของพระองค์ก็ไว้นานเป็นหมื่นๆปีจะสิ้นไปแล้วหมดไปแล้ว2พระโกนาคมมีศาสนาของพระองค์ก็ไว้นานพระองค์ก็นิพพานไปนานแล้วกัสสปะศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าพระองค์ก็ไว้ศาสนานานแล้วก็นิพพานไปแล้วศาสนาท่านหมดไปแล้วสมณโคตโมพระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่4ในกัปนี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัส5พระองค์แต่ตรัสไปแล้ว4พระองค์เหลือองค์เดียวคือพระศรีอริยเมตไตรซึ่งจะมาตัดข้างหน้าในเมื่อหมดศาสนานี้แล้วดังนั้นพระศรีอานจะไม่มีในยุคนี้โยมทั้งหลายโปรดทราบใครจะมาพูดมาโกหกอย่างไรอย่าไปเชื่อเพราะว่าหลักฐานในพระไตรปิฎกท่านว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วพระศรีอานก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมาเกิดซ้ำกันไม่มีหรอกรูปร่างของพระพุทธเจ้าก็ไม่เหมือนคนธรรมดาอย่างนี้แปลกต้องเป็นกษัตริย์ตระกูลของท่านเกิดไม่ใช่เกิดธรรมดาต้องเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินโน้นอันนี้ลูกคนไทยไร่ชนาจับหางไถมาเป็นพระศรีอานก็แย่แล้วท่านมีปัญญาก็ถามว่าบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ไหนเล่าถามดูสิจะอยากจะรู้เป็นพระศรีอานปลอมหรือแท้เป็นพระศรีอานต้องเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินตัวท่านต้องเป็นกษัตริย์พระศรีอริยเมตไตรน่ะเป็นพระเจ้าแผ่นดินสละราชสมบัติออกบวชนั่นแหละจึงจะเป็นพระศรีอริยเมตไตรไม่ใช่คนไปเจาะข้องง่อยใช้ไร่ใช้นาธรรมดานี้จะมาบวชเข้ามาจะเป็นพระศรีอานก็แย่แล้วโยมเอ้ยเพราะฉะนั้นโยมก็อย่าเชื่อง่ายนะ
ให้ดูเกี่ยวกับประวัติของพระศรีอานก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาตัดจะต้องบำเพ็ญบารมีมามากสร้างบารมีมาตั้ง30ทัศแล้วเวลาชาติสุดท้ายจะต้องเกิดเป็นลูกกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยเสวยราชสมบัติแทนพ่อและสละราชสมบัติออกบวชเจริญกรรมฐานได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั่นคือพระศรีอริยเมตตาหรือพระศรีอานพระที่มาอวดอ้างเถอะแถวนี้มันไม่ใช่เป็นอันขาดแล้วพระศรีอานจะเกิดก็ต่อเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราหมดไปแล้วโน้นศาสนาจะหมดก็4,999ปีกับ11เดือนเศษโน่นแหละพระอธิษฐานของพระพุทธเจ้าทุกคนทุกแห่งก็จะมารวมกันด้วยอำนาจอภิญญาที่พระพุทธเจ้าได้อธิษฐานไว้และจะมาเป็นองค์พระพุทธเจ้าเทศอยู่ภายใต้ต้นศรีมหาโพธิ7 วัน 7 คืนโปรดเทวดาไม่ใช่เทวดาก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังแล้วโปรดเทวดาได้ตั้ง 84,000 นั่นน่ะจะเข้าสู่มรรคนิพพานพระอธิษฐานจึงเป็นองค์พระพุทธเจ้าจึงจะอันตรธานสูงไปศาสนาก็เป็นหมดสิ้นไปในสมัยนั้นเมื่อศาสนาหมดแล้วนู้นจึงจะบ่ว่างอยู่เมื่อประชาชนมีศีลมีธรรมดีขึ้นแล้วอายุตั้งเกือบ10,000 ปีมั้งภาษีอายุเมตตาจึงจะมาเกิดศาสตร์จึงจะมาประเทศโปรดสัมภสัตว์ทั้งหลายที่อายุเมตตาอย่างนี้ไม่ใช่แล้วจะไปเชื่อง่ายนักต้องหมดศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยมีศาสนายังไม่หมดคือใน2525ปีเท่านั้นถึงศตวรรษเท่านั้นน่ะถึง25ศตวรรษเศษๆมาหน่อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงศาสนาของพระเจ้าของเราเกิดสิ้นสุดไปพวกเรานี่ตายแล้วเกิดดีก็อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบหรอกพระศรีอานจึงจะลงมาตรัสอันนั้นจะโปรดจะเข้าใจง่ายนักนะเอาละอันนี้ก็ขอตอบเพียงเท่านี้นะแล้วยังมีปัญหาถามมาอีกมีพระกับโยมถามพระองค์หนึ่งเป็นมหาโยมก็กินหมากถามว่าไม่ต้องภาวนาคือไม่ต้องบริกรรมว่าอะไรทั้งหมดรู้อยู่เฉยๆคือมีสติรู้อยู่ฉันกินหมากก็รู้ฉันอาหารก็รู้จะเป็นกรรมฐานหรือไม่นี่เป็นปัญหาที่ถามพระที่ถามองค์หนึ่งก็เป็นมหาโยมที่ถามนี่ก็ดูมันไม่เป็นนั่นหรอกแต่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติขอตอบให้ฟังรู้อยู่เฉยๆมีสติรู้อยู่กินหมากก็รู้ฉันอาหารก็รู้จะเป็นกรรมฐานหรือไม่ไม่เป็นหรอกทำไมจึงไม่เป็นเอายกตัวอย่างขณะที่โยมนั่งฟังอยู่เดี๋ยวนี้โยมลองมองไปนอกๆสิโยมนั่งอยู่ในห้องหรือนั่งอยู่ในศาลาวัดอยู่ที่ไหนก็ตามโยมก็ต้องเห็นฝาศาลาฝาบ้านของโยมแล้วเป็นกรรมฐานไหมแต่เพียงแค่นี้เป็นโอ้พวกเรามันน่าจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมาหมดและทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเป็นขึ้นมาเราก็เห็นกันทั้งนั้นข้าวปลาอาหารจะฉันจะทานเราก็รู้ไม่มีใครที่ไม่รู้ก้างจะติดคอเราก็รู้อันนี้เป็นอาหารดีไม่ดีเราก็ทราบจังเป็ดจังไก่จังหมูจังวัวจังควายเราก็ทราบเนื้อจนกระทั่งเขาเอาลูกชิ้นหมาก็ยังรู้กันอยู่สิแล้วทำไมรู้อยู่ด้วยสติใช่ไหมอย่างนี้ใช่แล้วเป็นกรรมฐานได้ไหมวัวควายนี่คนไปมันก็เห็นบางทีพระไปมันวิ่งไล่ควิดอะไรก็มีเพราะมันเห็นใช่ไหมนั่นแล้วเขาจะฆ่าคนเขาเอาปืนจ้องนี่เขาก็มีสติใช่ไหมถ้าไม่มีสติมันก็ยิงไม่ถูกสิคนเมาเหล้าคนขาดสติเดินสัตว์เทนิจรแต่นั่นคนขาดสติลงนั่งสักพินมีผู้หญิงกินเหล้าเมาผู้ชายไปข่มขืนอนาจารยังไม่รู้ตัวเลยนี่ถ้าคนขาดสติคนมีสติรู้อยู่แต่ที่นี่ปัญหามีว่าไอ้สตินั้นมี2อย่างมิจฉาสติกับสัมมาสติคนตกปลาตกเบ็ดเขาก็รู้ว่าปลาที่กินเบ็ดที่กินเบ็ดปลาพับพอมันมีคอยปลาก็ตกคอยเขาจมน้ำมันก็ตกพับก็ติดปลาขึ้นมาเลยเขารู้ดีที่สุดได้ปลาก็รู้ไม่ได้ก็รู้ปลากินเบ็ดไม่กินเขาก็ทราบเนี่ยอย่างนี้สติอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาสติตั้งสติไว้คิดสร้างสติไว้สร้างบาปสร้างกรรมเขาจะรักเขาจะโกรธเขาจะขี้เขาก็มีสติคอยจ้องเสมอด้วยแม่เล่นการพนันเขาเล่นกันอยู่เขาก็มีสติตำรวจไปจับล็อกประตูมันจะเล่นงานตำรวจอย่างนี้ก็มีเขามีสติทางนั้นไม่ใช่ไม่มีแต่สติอย่างนี้ไม่ใช่สัมมาสติมันเป็นมิจฉาสติต้องเข้าใจให้ถูก
มิจฉาสติก็ไปถือเป็นสัมมาสติหมดมันไม่ได้หรอกธรรมะนี่ต้องละเอียดอย่าโดมเลยเคี้ยวมาก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ทานข้าวก็รู้แต่รู้อย่างนี้รู้ด้วยอำนาจอะไรท่านเรียกว่ารู้ด้วยญาณคติธรรมญาณคติธรรมธรรมะที่รู้นะมันมีถึง5อย่างมีลักษณะคล้ายกันกับปัญญา1โมหะเนี่ยโมหะนี่รู้ดีที่สุดไม่ใช่ไม่รู้แต่เขารู้บัญญัติไม่ได้รู้ปรมัตถ์คือไม่รู้ทางปณิธานนั่นแหละท่านเรียกว่าโมหะทั้งสิ้นรู้ทำอาวุธนิวเคลียร์ทำจรวดทำพลโลดทำเครื่องขยายเสียงสั่งตึกสั่งรามต่างๆโมหะรู้ดีที่สุดไม่ใช่ไม่รู้แต่โมหะที่ไปว่าหลงก็หมายความว่าหลงทางปณิธานเท่านั้นนอกนั้นรู้ดีที่สุดโลภะนี่ก็ไม่ใช่ไม่รู้อยากได้อันนั้นเป็นเงินอันนี้เป็นเสื้อเป็นผ้ารู้ดีตรงนั้นนี่ก็โลภะทิฏฐินี่ก็เหมือนกันทิฏฐินี่แปลว่าเห็นหรือเห็นด้วยรู้ด้วยนี่เป็นชื่อของปัญญาก็มีเป็นชื่อของปัญญาที่เห็นผิดก็มีเป็นทิฏฐิสีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิในที่นี้ทิฏฐิตัวนี้เป็นชื่อของปัญญาแล้วเห็นแจ้งเห็นชัดเป็นปัญญาก็มีทิฏฐิที่รู้ไม่ใช่ไม่รู้คนที่เห็นผิดก็รู้ดีทั้งนั้นเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนี่ก็ทิฏฐิเท่านั้นแหละเขารู้อยู่วิตกคือความเกิดนี่ก็รู้วิจารณ์ความตรองก็รู้นี่แหละที่ว่าเจ้ามารู้อยู่มันรู้ด้วยอำนาจโมหะโลภะทิฏฐิวิตกวิจารณ์นะฉันข้าวรู้อยู่นี่ก็รู้ด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะมันรู้อยู่ด้วยอำนาจโมหะโลภะทิฏฐิวิตกวิจารณ์เนวญาณคติธรรมรู้ทั้งนั้นแต่รู้อย่างนี้เขาเรียกว่ามิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติไม่จนสมถานเพราะขาดภาวนาถ้าภาวนาจึงจะเป็นกรรมฐานอันนี้สำคัญอยู่ถ้านั่งอยู่เฉยเป็นกรรมฐานก็โอ้คนมันก็สำเร็จกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วไปซื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าหูรับไปซื้อที่ไหนสนามหลวงตลาดนัดที่ไหนมีเลือกเอาส้มโอเลือกเอาของปลาสลิดเอ้ยอะไรเอ้ยมีสติทางนั้นตัวไหนมีไข่ไม่มีไข่รู้ทางนั้นงั้นรู้อย่างนี้ไม่ใช่สัมมาสติเป็นมิจฉาสติเพราะขาดการพิจารณาขาดการบริกรรมกรรมฐานต้องทิ้งบริกรรมไม่ได้บริกรรมมาภาวนาต้องมีบริกรรมบริกรรมก็คือภาวนาเนื้อพุทโธก็ต้องภาวนาเจสาโลมาก็ต้องภาวนาต้องบริกรรมเมื่อบริกรรมไม่ได้ในบาลีว่าไว้ชัดเจนบริกรรมเจสาโลมานะคะสันตาตะโจตะโจสันตานะคะโลมาเจสาพุทโธพุทโธพุทโธต้องบริกรรมเท่านั้นอาโปอาโปเตโชเตโชวาโยวาโยบริกรรมทุกอย่างนี้ทำธรรมดาแล้วนี่ลองไปนึกถึงวิถีจิตมรรควิถีฌานวิถีวิถีของฌานก็ต้องทิ้งไม่ได้เลยบริกรรมโน้นจะถึงฌานจึงทิ้งบริกรรมมรรควิถีวิถีของมรรคก็เหมือนกันภาวนาจิตดวงที่หนึ่งเป็นบริกรรมยังภาวนาอยู่ในภาวนาจิตเจ็ดภาวนานั่นแหละซึ่งกลับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ถ้าขึ้นภาวนาจิตดวงหนึ่งวาบถึงหมดสุดท้ายเลยทั้งเจ็ดภาวนาเริ่มต้นภาวนาดวงที่หนึ่งต้องปริกรรมมาภาวนายังมีอยู่ทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ภาวนาไม่เป็นกรรมฐานถ้าเป็นเราก็สำเร็จหมดบ้านหมดเมืองโยมที่กินหมากก็ถามว่าดิฉันกินหมากก็รู้อยู่มีสติอยู่ใช่แต่โยมมีสติรู้อยู่โยมก็เป็นพระอรหันต์นานในที่ทำมันเป็นกรรมฐานเดี๋ยวนี้เป็นอรหันต์หรือเปล่ายังไม่เป็นกิเลสก็ยังมีเต็มกระบวงอยู่เราเพราะฉะนั้นเป็นไม่ได้โปรดเข้าใจอย่างนี้ด้วยนี่เป็นปัญหาธรรมะมันละเอียดละอ้อถ้าเรานึกจากยาวก็มีสติรู้อยู่ใช่รู้ทั้งนั้นรถผ่านไปกี่กระบวนเราก็ทราบรถแท็กซี่กี่คันไปเราก็เห็นแต่เห็นแค่นี้มันก็รู้อยู่ทุกคนเลยมีสติไม่มีแต่สติอย่างนี้เขาเรียกมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติในมรรคแต่เขาต้องพิจารณาต้องบริกรรมแม้เราพิจารณาโอ้ยรถคันนี้สวยแหมรถคันนี้ไม่งามอันนี้ก็ด้วยอำนาจโมหะโลภะทิฏฐิวิตกวิจารณ์ไม่ใช่ด้วยอำนาจปัญญาแต่ของการภาวนาทีนี้ข้อที่3มีผู้สงสัยว่าพองหนอยุบหนอไม่มีในพระไตรปิฎกจริงหรือไม่ขอฟังเหตุผลและอธิบายด้วยโอ้พองหนอยุบหนอไม่มีในพระไตรปิฎกมีที่ไหนอ่ะเออถูกแล้วผมพูดถูกนะโยมนะมีผู้สงสัยว่าพองหนอยุบหนอไม่มีในพระไตรปิฎกจริงหรือไม่จริงขอฟังเหตุผลและอธิบายด้วยก็เพราะว่าพระไตรปิฎกไม่ได้เขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยไอ้พองหนอยุบหนอเป็นภาษาไทยพระพุทธเจ้าไม่เคยเทศภาษาไทยอ่ะพุทธเจ้าเทศเป็นภาษาบาลีเนี่ยเพราะฉะนั้นพองหนอไม่มีในปฏิปิฎกจริง 100%
ทำไมจึงไม่มีก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนไทยพระเจ้าเป็นแขกเป็นคนแขกเป็นคนอยู่เมืองเดียโน่นท่านพูดภาษามคธพูดภาษาบาลีแต่ทีนี้ปัญหาต่อไปว่าเอามาจากไหนล่ะถามต่อไปอย่างนั้นสิทองน้อยยุบหนอไม่มีในพระไตรปิฎกถูกต้องจริงหรือไม่จริงทำไมจึงไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศภาษาไทยทีนี้แปลมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนถามอย่างนั้นสิทีเนี่ยทองน้อยยุบหนอเนี่ยเป็นภาษาไทยแปลมาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าไหนนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคำว่าพองน้อมน้อมไม่มีในพระไตรปิฎกแน่นอน 100% ไม่มีเลยอาตมาดูมามากแล้วไม่มีสักตัวเดียวเพราะมันไม่ใช่ภาษาไทยพระไตรปิฎกถ้าไปดูพระไตรปิฎกแปลสิมีได้ฮะแปลเป็นภาษาไทยแล้ว45เล่มมันมีนะทีนี้คำว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยเอามาจากพระไตรปิฎกแปลมาจากคำบาลีว่าไงอัตตาสะอัตตาสะแปลว่าหายใจเข้าปัตตาสะแปลว่าหายใจออกนั่นแหละพอหายใจเข้าหายใจออกมันก็ท้องนูนเมื่อท้องนูนแล้วจะไม่ว่างไงภาษาไทยจะว่าพองหรือว่างไงโยมนูนเนี่ยเขาเรียกว่าพองขึ้นใช่ไหมหรือมันโต่งขึ้นฮะหรือจะว่าสูงขึ้นท้องพองนี่จะว่างไงภาษาบ้านเราว่างแล้วลองนึกดูสิหายใจเข้าไปลมไปประดันท้องเมื่อท้องนูนออกมาแล้วจะว่ายังไงเนี่ยมาแปลบทนี้อัตตาสะแปลว่าหายใจเข้าและท้องมันนูนเมื่อนูนแล้วจะเป็นยังไงเรียกว่าไงท้องนูนจะเรียกว่ายังไงเรียกว่าพองหรือเรียกว่าโป่งหรือเรียกว่านูนหรือเรียกว่าสูงอ้าวแล้วแต่จะเรียกภาษาพอหายไปพอท้องนูนนูนออกมาโยมจะว่าท้องนูนก็ถูกโยมจะว่าท้องสูงก็ถูกโยมจะว่าโป่งก็ถูกเห็นไหมโยมจะว่าพองก็ถูกเพราะมันหนีไม่พ้นหรอกไอ้บัญญัติว่าไอ้ท้องนูนออกมาอัตตาสะลมไปกระทบหนังท้องท้องมันนูนออกมาแล้วจะว่าอย่างไรภาษาบ้านเราลองนึกกองดูสิทำไมว่าพองจะว่าอย่างไรถ้าโยมว่าโป่งถูกไหมเอาถูกถ้าโยมว่าสูงถูกไหมถูกเพราะมันสูงขึ้นนิดนึงถ้าโยมว่านูนได้ไหมได้ถ้าโยมว่าพองได้ไหมได้ก็เมื่อได้แต่มันจะเป็นยังไงทีนี้ท้องพองข้ามมาจากบาลีบทนี้จะมาจากบทไหนในพระไตรปิฎกนั้นแหละเล่มที่สิบเล่มที่สิบสองมีทั้งนั้นหน้า325หน้า103อัตตาสัพพตาสะในหลักสูตรประโยคเจ็ดก็มีอัตตาสัพพตาสะธรรมเทท่านว่าไว้ให้ผูกสติไว้ที่เสาคือพองในจุดมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอัตตาสะตัวนี้แหละแปลว่าพองกับอัตตาสะเป็นประยุกต์ในพระไตรปิฎกมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นของพระพุทธเจ้าไหมพระไตรปิฎกเป็นของพระพุทธเจ้าไหมเมื่อเป็นมีไหมคำว่าพองหนอหนอไม่มีในพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีแต่ว่าภาษาไทยถึงแปลมาจากบาลีในพระไตรปิฎกแปลมาจากบาลีในพระไตรปิฎกอัตตาสะนั่นแหละแปลว่าพองปัตตาสะนั่นแปลว่ายุบวะตะแปลว่าหนอแปลมาจากพระไตรปิฎกหนอคืออยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่10มหาปริณิพานสูตรหน้า181บรรทัดที่15 16ตัวที่4ที่5เพราะว่าไปชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วพระไตรปิฎกเป็นของพระพุทธเจ้ามั้ยเชื่อหรือเปล่าว่าจะเชื่อพระไตรปิฎกเป็นของพระพุทธเจ้าก็แปลมาจากบทนั้นแหละแล้วพระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกธรรมจักรปวรสูตรอัญญาติวัตโพคนัญโยคนัญญะได้รู้แล้วหนอคนัญญะได้รู้แล้วหนอพระองค์ก็เทศเองออกจากพระโอษฐ์เป็นกันแรกในโลกด้วยทำไมหนอจึงไม่ใช่ของพุทธเจ้าใช่นะถ้าภาษาบาลีของพุทธเจ้าแต่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเรามาแปลจากตัวนั้นแต่มันก็อันเดียวกันนั่นแหละพอมาแปลว่าจากหนอเมื่อวัตตะแปลว่าหนอหนอภาษาไทยก็แปลมาจากของพระพุทธเจ้านั่นแหละพองเป็นภาษาไทยแต่มาจากแปลภาษาบาลีเพราะภาษาบาลีของพระพุทธเจ้ามันก็กินความถึงกันหมดนั่นแหละแล้วต้องรู้อัตถกถาสิเนี่ยดูดีกาอัตถกถาดีกาต่อไปอัตตาสะปัตตาสะพองในยศนี่แหละมันมีบาลีไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งมีบาลีท่านกล่าวไว้ว่าอีกในหนึ่งพระโยคาวจรคือผู้ปฏิบัติเมื่อนั่งลงแล้วที่บริเวณท้องนั้นอัตตาสะปัตตาสะวาโยธาตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยวาโยปุถะรูปนี้ปรากฏชัดเจนอยู่เสมอ
ในขณะนั้นตั้งสติกำหนดพองหนอยุบหนอดังนั้นท่านอัคคมหาบัณฑิตโสภณเถระแสดงไว้ในวิสุทธิญาณกถาว่าอัทวาปนานิสินนัสสะโยชิโนอุทเรอัสสะสัพพตาสัพพตยาปวัตตังวาโยพุทธปรูปังอุณมณะโอนมนาการเณรนิรันตรังปากตังโหติตัมปิอุปนิสัยยะอุณมติโอนมติอุณมติโอนมติติอาทินาสังลักษณ์ตับพังแปลเป็นใจความว่านักปฏิบัติธรรมเมื่อนั่งลงแล้วในบริเวณท้องนั้นอัสสาสะปัสสาสะวายุธาตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยอัสสาสะก็คือลมเข้าปัสสาสะลมออกนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยวายุปุถัปรูปไอ้ที่ลมมันกระทบท้องนี่เป็นรูปอันหนึ่งเพราะลมมันกระทบปรากฏชัดเจนอยู่เสมอในขณะนั้นตั้งสติกำหนดเจริญวิปัสสนาภาวนาพองน้องยุบน้อยเนี่ยเห็นไหมอุณณมณะแปลว่าพองโอณมณะแปลว่ายุบนะภาวนาพองน้องยุบอุณณมติพองโอณมติยุบอุณณมติพองโอณมติยุบนี่แหละภาวนาพองน้องยุบน้องดังนี้นี่ภาวนามาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในกรรมฐานภาวนาพองน้องยุบน้องนี่แหละหลักฐานมีปรากฏอยู่ทั้งในอัตถฐานทั้งในฎีกาทั้งในปัจไตรปิฎกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นของมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่มาว่าเอาเองนะโปรดจำอย่างนี้ด้วยอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกเพราะฉะนั้นพองน้อยน้อยนี่เป็นของใครไม่มีในปัจไตรปิฎกใช่พองน้อยน้อยภาษาไทยแต่แปลมาจากบาลีในปัจไตรปิฎกนั้นที่พระสงฆ์เทศทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนี้เอาภาษาไทยมาเทศก็แปลมาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละไม่ใช่มาจากอื่นหรอกเช่นวันพระที่แล้วมีท่านเจ้าคุณโตหนึ่งเทศท่านก็เทศถึงเรื่องที่พึ่งอะไรสี่อย่างอุทานะความขยันอัปปมาทะไม่ประมาทสัญญมะความสำรวมธรรมะความเกลือมาจากพระไตรปิฎกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็มาแปลเป็นภาษาไทยจ้ะให้คนไทยฟังเข้าใจประเทศภาษาบาลีโยงก็ไม่เข้าใจงั้นปัญหาที่มีว่าพองน้อยยุบน้อยเนี่ยไม่มีในพระไตรปิฎกถูกแต่แปลมาจากพระไตรปิฎกบทไหนหน้าไหนบรรทัดไหนหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะทีนี้มีผู้สงสัยอีกว่าพองหนอยุบหนอนี่เป็นของพม่าบ้างเป็นของเขมรบ้างจริงหรือไม่เออไม่จริงหรอกโยมพองหนอยุบหนอเอ้าอาตมาเขียนใส่กระดานดำตัวพอตัวองออ่านว่าไงตัวหอตัวนอตัวอ่านว่าไงเอาโยมน้องอ่านดูสิสะกดตัวดูสิตัวพอตั้งตัวพอเขียนตัวพอลงไปเขียนตัวอลงไปเขียนตัวงอลงไปอ่านว่าไงอ่านว่าพองภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยเอาเขียนตัวหอตัวนอตัวออ่านว่าไงอ่านว่าหนอภาษาอะไรภาษาไทยไม่ใช่ภาษาพม่าไม่ใช่ภาษาเขมรพม่าไม่ได้ว่าพองหนอเขาว่าเขาเดเผาแดปินแดเผาแดปินแดภาษาเขมรเขาว่าอะไรล่ะเหมือนว่าปรองหนอสรอกหนอปรองหนอสรอกหนอไม่ใช่เหรอภาษาแต่เขาว่ากระมุงกระจุกระมุงกระจุภาษาเยอรมันเขาว่าเฮเวนเซนเก้นเฮเวนเซนเก้นภาษาฝรั่งเขาว่าไรซิงฟอนลิงไรซิงฟอนลิงภาษาจีนว่าอะไรไม่รู้เออนี่แหละพองหนอยุบหนอนี่เป็นของพม่าไม่ได้เป็นของคนไทยเป็นของเขมรก็ไม่ได้เขมรไม่ได้พูดอย่างนี้จะแปลมาจากบาลีบทไหนล่ะก็อธิบายให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของพม่าไม่ใช่ของเขมรแปลมาจากพระไตรปิฎกเป็นของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่มที่10เล่มที่12แล้วก็เล่มที่26มีเยอะไปเพราะฉะนั้นพวกเข้าใจเสียใหม่พองน้อยก็น้อไม่ใช่ของพม่าไม่ใช่ของเขมรเป็นของไทยแปลมาจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยภาษาบาลีเป็น45เล่มนั่นแหละอยู่ในเล่มที่10อยู่ในเล่มที่12เปิดดูได้เลยน้าวปัญหานี้ก็คงจะหายสงสัยแต่คำว่าน้ออันนี้เป็นภาษาไทยแล้วแปลมาจากบาลีว่าวัตตะทีนี้มีผู้สงสัยต่อไปอีกสงสัยว่ามีผู้ออกทีวีว่ากรรมฐานนี้หลวงพ่อไปเรียนมาจากประเทศพม่าจริงหรือมีผู้ออกทีวีว่ากรรมฐานนี้หลวงพ่อไปเรียนมาจากประเทศพม่าจริงหรือเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ว่าพระไตรปิฎกนี่เป็นของพระพุทธเจ้าไหมถ้าสมมติไปเรียนมาจากพม่าก็เป็นของใครเป็นของพระพุทธเจ้าหรือเป็นของพม่าลองถามตั้งปัญหาถามตัวเองซิปฏิบัติอยู่ประเทศไทยแล้ว7 เดือน 19 วันนี่คือว่าไปเรียนจากพม่าไหมอยู่ในวิหารบรมธาตุ7 เดือน 19 วันปฏิบัติกรรมฐานอยู่ตรงนี้นี่คือว่าไปเรียนมาจากพม่าเหรอก็ปฏิบัติในเมืองไทยเนี่ยเอาละถูกกับพม่าพระใช้ประเทศไทยปิฎกเล่มเดียวกันก็ชื่อว่าเรียนมาจากพม่าด้วยกับประเทศอังกฤษใช้ปิฎกเล่มเดียวกันเรียนมาจากอังกฤษด้วยกับเยอรมันใช้ประเทศไทยปิฎกเล่มเดียวกันก็ชื่อว่าเรียนมาจากประเทศเยอรมันด้วยถูกต้องเพราะมันประเทศไทยปิฎกเล่มเดียวกันปฏิบัติอยู่วัดพระธาตุนี่แหละ7 เดือน 19 วันแล้วก็ไปอยู่พม่าอีกพรรษาหนึ่งเพื่อไปดูการพระศาสนาไปดูเวลาท่านท่องพระไตรปิฎกกันทำไรไปเข้ากรรมฐานที่เมืองพม่าก็เข้าอีกเข้ากรรมฐานก็ปฏิบัติเหมือนกันอย่างนี้ในประเทศพม่าก็จากพระไตรปิฎกเหมือนกันลองถามท่านอาจารย์อาจารย์มาจากไหนก็จากพระไตรปิฎกนั่นเองเดินโยกรม6 ระยะมาจากไหนก็จากวิสุทธิมรรคเป็นหลักสูตรประโยค8 ประโยค 9ของประเทศไทยทุกวันนี้แหละพยายามจะว่ามาจากประเทศไหนก็ว่าเถอะถูกครั้งนั้นมาจากประเทศพม่าก็ถูกจากประเทศไทยก็ถูกเพราะว่าพระไตรปิฎกเรื่องเดียวกันเหมือนกันสังคายนาก็ไปช่วยสังคายนาประเทศพม่าเขาไปทั้ง2 เดือนพระสงฆ์ไทยก็ไปกันเยอะไปทำสังคายนาประเทศพม่าก็กรรมะพระกบิโดเคลื่อนกันสารเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะว่าเอามาจากพม่าก็เอ้ายินดีถูกต้องจะว่าเอามาจากเมืองไทยก็ถูกต้องเพราะมันเป็นภาษาบาลีเหมือนกันหมดลูกพอเดียวกันนะลูกพอเดียวกันโยมเอ้ยเราโปรดเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะเอาละท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้อาตมาไขปัญหาได้ตอบปัญหาที่มีผู้สงสัยข้องใจมาถึง5 ข้อข้อที่1สมัยนี้พระศรีอริยสัยมีไหมไม่มี2มีพระกับโยมว่าไม่ต้องภาวนารู้อยู่เฉยๆไม่เป็นกรรมฐานเป็นอะไรเป็นญาณคติธรรมโมหะโลภะทิฏฐิวิโตวิจารข้อที่3มีผู้สงสัยว่าพองน้องๆไม่มีในพระไตรปิฎกถูกต้องไม่มีแต่แปลมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่10เล่มที่12หน้าที่325 103มีผู้สงสัยว่าพองน้องๆนี่เป็นของพม่าบ้างเป็นของเขมรบ้างไม่จริงเป็นของคนไทยพองน้องน้อยภาษาไทยแต่แปลมาจากภาษาบาลีของพระพุทธเจ้ามีผู้ออกทีวีว่ากรรมฐานนี้หลวงพ่อไปเรียนมาจากประเทศอะไรจริงหรือจริงจริงเพราะอะไรเพราะว่าเข้าปฏิบัติอยู่นะท่าน7 เดือน 19 วันแล้วแล้วไปอยู่พม่าอีกนั่นก็พระไตรปิฎกอันเดียวกันถ้ารับรองว่าพระไตรปิฎกภาษาพม่าภาษาไทยก็เป็นอันเดียวกันก็จะว่าไปเรียนจากพม่าก็ถูกจะว่าไปเรียนจากประเทศอังกฤษก็ถูกเยอรมันก็ถูกเพราะภาษาบาลีเหมือนกันได้ตรงนี้แหละจบแล้วหมดเวลาแล้วไขปัญหาได้5 ข้อยังอีกหลายข้ออยู่ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้รายการไขปัญหาในหมุนเวียนเปลี่ยนใบบรรจบพบท่านอีกวาระหนึ่งคราวก่อนโน้นอาตมาไปต่างจังหวัดเนื่องจากไปเถิดตามธรรมสงฆ์ในภาคที่ปกครองอยู่คือภาค9ไปหลายจังหวัดได้มอบให้จำพระครูปลัดพนมเป็นผู้ทำหน้าที่แทนออกอากาศไขปัญหาจากนี้อาตมาได้เดินทางกลับมาถึงแล้วก็จะได้ไขปัญหาต่อเพื่อเพื่อนมาโคก็มีธุระทำจิตอย่างอื่นไม่สามารถจะมาปรึกษาถามถึงกันและกันได้ก็จะขอว่าเดียวปัญหาต่อไปมีผู้ถามว่ากรรมฐานเป็นของพม่าหรือเป็นของพระพุทธเจ้าตอบว่ากรรมฐานเป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของพม่าแต่ถ้าพม่าเอาไปปฏิบัติก็เป็นของพม่าใครเอามาปฏิบัติเป็นของไทยใครปฏิบัติก็เป็นของคนนั้นเหมือนความรู้ในพระไตรปิฎกอาตมารู้ก็เป็นของอาตมาโยมรู้ก็เป็นของโยมแต่จะถืออย่างนี้ก็ใช่กรรมฐานเป็นของพม่าถ้าพม่าปฏิบัติแต่พระไทยปฏิบัติก็เป็นของพระไทยแต่ทุกคนทิ้งกรรมฐานมาได้เลยพระเนรในศาสนานี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานเป็นของใครของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานกันแรกในโลกก็คือวิปัสสนากรรมฐานทั้งสมถะกรรมฐานด้วย2 อันนั่นแหละสอนที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันแขวงเมืองพาราณสี
คือปฐมเทศนาเทศกันแรกในโลกนั่นแหละคือวิปัสสนากับสมถะกรรมฐานตรงไหนเป็นสมถะอมรรค8จงดูสิพระพุทธเจ้าเทศทางสายกลางสมรรค8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเห็นชอบนี้เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะอันนี้เป็นศีลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นสมาธิสมาธินี้แหละเป็นสมถะกรรมฐานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกเทศทางสมถะและวิปัสสนาปัญหาจึงมีว่ากรรมฐานเป็นของพระมาหรือของพระพุทธเจ้าเป็นของพระพุทธเจ้าถามว่าคำว่า TM ที่มีผู้นำมาสอนกันอยู่ในหมู่นักเรียนบ้างครูบ้างชาวบ้านบ้างข้าราชการบ้างเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาหมายความแค่ไหนดีหรือไม่ดีต่อ TM ที่มีผู้นำมาสอนกันอยู่ในหมู่นักเรียนบ้างครูบ้างนั้นเป็นสมถะกรรมฐานดีไม่ดีดียังไงถ้าใครทำแล้วมันเป็นบนมันเป็นบาปที่น่ะบนทุกคนก็ต้องการอะไรเป็นบาปดีไหมดีควรทำไหมควรทำเอาเถอะจะเป็นพลังเป็นใครมาสอนเอาเท่านั้นเลยถ้าต้องการนะรังเนื้อชอบรังยาเขาไปสอนตามโรงเรียนต่างๆเก็บเงินครั้งแรกเด็กคนละ200 บาทผู้ใหญ่คนละ400เดี๋ยวนี้เก็บเด็ก400ผู้ใหญ่600ต่อมาขึ้น1,000อาตมาไปต่างจังหวัดไปพบผู้แทนเขาไปทำกรรมฐานทีเอ็มมาเสียไป800 บาทดีทำเถอะสมถะกรรมฐานดีทั้งนั้นแหละเราเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไอ้ฝรั่งมาสอนเอาของฝรั่งฝรั่งก็เอาของพระพุทธเจ้านั่นแหละทีเอ็มก็ของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาฝรั่งเข้ามาแล้วเราก็อาจจะตื่นไปที่จริงก็คือของพระพุทธเจ้าสมถะกรรมฐานมีมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าเทศมาแล้วพระสงฆ์ก็สอนอยู่แล้วในเมืองไทยแต่คือสมถะนั่นแหละจะว่าไงก็เป็นสมถะแต่ตั้งชื่อเป็นฝรั่งซะมันก็โคเคไปหน่อยก็ดีโยอยากได้ก็มันเป็นนายเอาเถอะดีทั้งนั้นอยากโยมเอ้ยนักเรียนก็ควรปฏิบัติครูก็ควรปฏิบัติชาวบ้านก็ควรปฏิบัติข้าราชการพ่อค้าประชาชนปฏิบัติเถอะเมื่อพระไทยสอนโชว์พลังไม่ได้อ้าวพลังสอนดีเอาเลยมันเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นใครสอนก็เอาเถอะเป็นอยู่บอกของดีแล้วไม่ควรจะอยู่เฉยแต่ใช้ภาษาพลังลอยเราก็อาจจะตื่นตัวขึ้นมาได้นั่นเป็นวิธีหนึ่งกุศโลบายช่วยกันเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าดีทั้งนั้นโยมเอ้ยแล้วก็มีโอกาสก็ต่อวิปัสสนาด้วยเลยจะเอาสมถะเลยจนได้ฌานเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ยิ่งดีร้ายเอาเถอะทำไปเถอะดีส่งเสริมกันไม่เป็นไรดีก็ไม่ทำหลายเท่ามีผู้ถามมาว่านั่งภาวนาไปภาวนาไปได้เห็นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาอยากสวัสดิ์ดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญามีจริงหรือไม่อ้างหลักฐานประกอบไว้โอ้ดวงศีลจะว่าดวงศีลมันก็ว่าที่เราตั้งขึ้นมาเองไม่ยากหน่อยดวงสมาธิเราก็ตั้งขึ้นมาเองดวงปัญญาก็ตั้งขึ้นมาเองสิมันจะยากอะไรมีเท่านั้นแหละเอาจะให้เป็นดวงศีลทำไมสมมติเดินก็นั่งภาวนาพองน้องยุบน้องพองน้อยุบน้องนั่นแหละดวงศีลก็อยู่ที่พองนั่นแหละดวงสมาธิก็อยู่ที่พองดวงปัญญาก็อยู่ที่พองที่ยุบยังไงล่ะจะตั้งชื่อเป็นดวงก็ได้เท่านั้นแหละจะยังชื่อเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ได้เท่านั้นมันถูกแล้วอันนี้เขามาสมมติกันขึ้นไม่คิดหรอกดวงศีลเอาละเอาอยู่ตรงไหนเอาถ้ากำหนดพองน้องน้องก็อยู่เหนือสะดือสองนิ้วนี่แหละถ้าได้ยินน้องให้น้องก็อยู่ที่หูนั่นแหละถ้าเห็นน้องให้น้องอยู่ที่ตานั่นแหละถ้าได้กินไอ้กลิ่นน้องน้องก็อยู่ที่จมูกนั่นแหละถ้ารสน้องรสน้องก็อยู่ที่ลิ้นนั่นแหละถูกน้องถูกน้องก็อยู่ที่กายนั่นแหละคิดน้องให้น้องก็อยู่ที่หัวใจนั่นแหละนั่นแหละคือดวงศีลนั่นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาเรามาสมมติเลือกกันขึ้นดวงก็คือมันจะรวมกันเข้าเป็นวงกลมหมายความว่าพองน้องใจเรารู้อยู่ที่พองอันนั้นกายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์นั่นแหละคือศีลก็มาตั้งชื่อว่าดวงศีลไม่ผิดเอาเราตั้งเอาเองเนี่ยไม่จะยากอะไรแต่ว่าเป็นดวงศีลก็ได้เป็นว่าอะไรล่ะเป็นหัวข้อศีลก็ได้ว่าเป็นตัวศีลก็ได้จะว่าอะไรก็ว่าเองเราตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่จะยากอะไรนะทีนี้ดวงสมาธิขณะที่ว่าพองน้อยใจมันไม่เผลอนั่นแหละคือสมาธิแต่ถือว่าเป็นดวงก็แล้วกันเพราะจิตอยู่เท่านั้นเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงดวงศีลเมื่อจิตยึดอารมณ์ตรงนี้จิตจะนับเป็นดวงหน่อยเพราะฉะนั้นสมาธิก็นับเป็นดวงไม่ผิดเราสมมติกันขึ้นทีนี้ดวงปัญญาที่รู้ตั้งแต่พองน้อเริ่มพองกลางพองสุดพองนี้ตัวสัมปชัญญะคือตัวปัญญาจะเรียกว่าดวงปัญญาก็ไม่ผิดไม่เสียหายอะไรเลยเพราะฉะนั้นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาว่าไปเถอะว่าเองไม่ยากไม่หนักไม่หนาอะไรถูกว่าได้เท่านั้นนะมีจริงหรือเปล่ามีจริงหลักฐานก็
มีอะไรอ่ะหลักฐานก็คือพระไตรปิฎกนั่นแหละภาวนาพองหนอยุบหนอขอยังหนอขอยังหนอก็วิจมนั่นแหละหลักฐานไม่มีอะไรหรอกถูกต้องนะนะทีนี้ปัญหาข้อต่อไปนั่งภาวนาไปได้เห็นพระพุทธเจ้าบ้างเห็นพระอรหันต์บ้างเห็นพระธาตุเจดีย์จุลมณีบ้างเห็นเทวดาบ้างเห็นจระเข้บ้างเห็นเสือบ้างเห็นงูบ้างเห็นคนตายมาขอส่วนบุญบ้างมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งไปเมื่อวานนี่เองวันนี้เองมานั่งไปนั่งไปเห็นเป็นผู้หญิงไปเดี๋ยวมาบอกขอให้ถวายผ้าไตรให้ด้วยมีผู้หญิงเนี่ยชีที่นั่งเลยต้องไปซื้อผ้าไตรมาถวายเนี่ยอาตมารับเองอ่ะถามว่ามาถวายทำไมบอกว่ามีเป็นลูกผู้หญิงมาบอกเมื่อก่อนจะมาเข้ากรรมฐานก็ปรากฏหนึ่งขณะเข้ากรรมฐานแล้วจะกลับแล้วก็บอกว่าขอให้ถวายผ้าไตรอุทิศส่วนบุญให้เขาด้วยเลยผู้หญิงคนนี้ชีคนนี้เลยซื้อผ้าไตรมา550 บาทแล้วก็เลยไม่รู้มาทำพิธีถวายอุทิศส่วนบุญให้ผู้หญิงที่มาปรากฏเวลานั่งกรรมฐานทีนี้ปัญหาก็มีว่านั่งภาวนาไปได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในยานไหนอยู่ในยานลืมตาแล้วไม่เห็นนะเนี่ยแต่เวลานั่งไปเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าจับมือถือแขนได้พูดได้คุยได้บางคงนั่งไปเห็นพระอรหันต์ท่านมาฟังเทศน์บ้างมาให้ปรากฏบ้างบางองค์นั่งไปแล้วบางคนนั่งไปก็ไปเห็นพระธาตุจิตแจ้งจินตมณีบ้างบางคนนั่งไปเห็นเทวดาบ้างบางคนนั่งไปก็เห็นจระเข้อันนี้เป็นพระท่านนั่งไปเห็นจระเข้เห็นเทวดานี่เป็นคารวาสแล้วเห็นเสือนี่คนนั่งไปเห็นเสือตกใจโอ้ยผู้หญิงคนนั่งไปเห็นงูร้องสุดเสียงเลยที่เห็นงูเห็นสองคนคนหนึ่งเคยฆ่างูมาสองตัวผัวเมียงูเวลาเป็นสาวเวลามันนั่งงูมันวิ่งก็มันร้องสุดเสียงเลยลุกขึ้นวิ่งหนีเลยแล้วลืมตาเลยก็ไม่มีนะล่ะเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่ายานหลอกมันอยู่ในยานไหนปัญหามีอยู่ว่าผู้ที่ถามว่านั่งภาวนาไปได้เห็นพระพุทธเจ้าบ้างเห็นพระอรหันต์บ้างเห็นพระธาตุเจดีย์จุลมณีเจดีย์สถานบ้างเห็นเทวดาบ้างเห็นจระเข้บ้างเห็นเสือบ้างเห็นงูบ้างเห็นคนตายขอส่วนบุญบ้างเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเป็นสมถะท่านเรียกว่าอยู่เป็นวิปัสสนาก็มีแต่วิปัสสนานั้นท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสอยู่ในยานที่3เนี่ยเรียกว่าสัมมาสัญญาณอยู่ในยานที่3อย่างแก่เข้าจิตยันสีอ่อนๆ อันนี้เป็นสมถะแต่เป็นวิปัสสนาก็อยู่ในเขตสมถะยังไม่เคยตัววิปัสสนาแท้ผู้ที่เจริญสมถะก็เห็นได้ผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็เห็นได้อันนี้มันอยู่ในยานที่3นะอยู่ในยานที่3เรียกว่าสัมมาสัญญาณยานที่1นามรูปะแยกรูปกับนามนี่เป็นอยู่ในยานที่1 2ปัจจยะรู้เหตุและผล3สัมมสนะพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังตายานนี้เป็นจินตายานนี้เป็นเขตสมถะยาน1ถึงยานที่3เป็นเขตสมถะกรรมฐานเพราะฉะนั้นตอบว่าอยู่ในยานไหนอยู่ในยานที่3จะแก้อย่างไรจึงจะเป็นวิปัสสนาไม่ยากถ้าเห็นเป็นพระพุทธเจ้ามาให้กำหนดดูเห็นน้อยให้น้อยจะหายไปแต่ถ้าลืมตาก็ไม่มีนะล่ะปู่เข้าใจถูกนะลืมตาแล้วไม่มีภาพนิมิตทั้งหลายที่เห็นเหล่านี้เอาในวิปัสสนาคือวิปัสสนูปกิเลสเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งที่เขาไปกวนให้วิปัสสนาเศร้าหมองตัววิปัสสนาแท้ๆคือขันธ์5รูปกับนามพองหนอยุบหนอท้องพองท้องยุบตัวนี้เป็นตัววิปัสสนากำหนดตรงนี้แต่ในขณะนั้นมันแทรกเข้ามานั่นเขาเรียกกรรมฐานรั่วคิดมันออกไปคิดเรื่องอื่นเสียไม่อยู่ในอารมณ์จึงชื่อว่าเป็นอุปกิเลสเพราะทำให้ตัววิปัสสนาซึ่งเรากำหนดรูปนามท้องทองทองยุบเป็นรูปนามนี้เป็นวิปัสสนาแท้ๆจะดูความเกิดความดับของรูปนามตรงนี้แต่อารมณ์อื่นมาแทรกและมาแทรกในยานที่3นั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสมันมีถึง10อย่างมีโอภาสบ้างมีแสงสว่างบ้างมีปีติบ้างแล้วก็มีศรัทธาบ้างแล้วก็มีญาณบ้างมีสติบ้างมีนิมิตต่างๆบ้างให้เขาเกิดสมณญาณนี้ไม่ใช่ตัววิปัสสนาในบาลีที่เรียกมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือรู้ว่าอันนี้มันเป็นทางผิดไม่ใช่ทางถูกนะวิธีแก้ที่เนี่ยมันผิดแล้วจะแก้ให้ถูกจะแก้อะไรต้องกำหนดรู้ไม่ยากถ้าเห็นเป็นพระพุทธเจ้ามาถ้าอยากจะรู้แน่ว่าจริงหรือไม่จริงลืมตาขึ้นก็จะไม่มีอะไรเลยนั่นคือหลอกเขาเรียกว่ายานหรอก
บาลีเทศจินตามยปัญญาปัญญาอันนี้มันเกิดจากการคิดเป็นปัญญาแต่สำเร็จมาจากจิตคิดแต่นักปฏิบัติร้อยทั้งร้อยจะเข้าใจว่าตัวไม่ได้คิดมาเองมาเองใช่เพราะสติอ่อนจิตนี่มันมีกำลังกล้ามันเกิดมานานคิดแล้วเรารู้ไม่ทันสติไม่ทันก็เลยนึกว่าตัวไม่ได้คิดเกิดเองเกิดเองทั้งนั้นที่แท้คิดเรียกว่าจินตามยะสำเร็จจากจิตคิดทั้งนั้นถ้าไม่คิดลืมตาก็ยังอยู่แต่นี่ลืมตาแล้วไม่มีอะไรเลยนี่เขาเรียกยานหลอกพระจิตมันจ้างมโนภาพขึ้นมาเองแต่ว่าอย่างนี้ถ้าลืมตาแล้วก็ไม่มีนะอันนี้ท่านในหลักบาลีท่านเอาวิปัสสนูปกิเลสเป็นกิเลสที่ก็ไปควรให้วิปัสสนาสมองแต่อันนี้เป็นอารมณ์สมถะไม่ใช่วิปัสสนาถ้าคนไม่ปฏิบัติก็จะไม่ทราบนั้นคนนี้ก็เป็นมหาถึง6ประโยคแล้วไปทำก็ไม่นึกว่าตัวถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานแล้วตามที่ฟังคำพูดเฟรีอยู่ทำคนให้มีความสุขทำคนให้ใจเย็นได้ใช้ได้แต่ก็พอเข้าใจว่าอันนี้อยู่ในญาณที่3เจตสมถะกรรมฐานวิปัสสนาก็อยู่ในสัมมสนญาณเมื่อถึงญาณนี้จะต้องมีอุปกิเลสเกิดขึ้นมากพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสแปลว่าสิ่งที่ไปควรให้วิปัสสนาเราญาณเราเศร้าหมองคือผู้ที่ไม่รู้กันนึกว่าอันนี้มันเป็นหนทางแล้วถูกแล้วเป็นหนทางมรรคผลนิพพานแล้วเข้าใจอย่างนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่ไปควรให้วิปัสสนาญาณของเราเศร้าหมองไม่ใช่เป็นตัวปัญญาไม่ใช่เป็นสิ่งที่สูงอันนี้ในพระไตรปิฎกเรียกว่าญาณทัศนะทำไมจึงเรียกว่าญาณทัศนะคือมันมีความรู้ความเห็นถ้าคนไม่เคยพบเคยเห็นเป็นของที่น่าเชื่อเป็นของที่ตัวเองไม่เคยพบดังนั้นในจุลสาโรปมสูตรพระพุทธองค์จึงทรงแสดงไว้น่าฟังเล่าถึงว่าผู้ที่แสวงหาแก่นแท้ของศาสนานี้บางจำพวกพอแสวงหาไปติดลาภติดหลักการะติดสรรเสริญซะคือมีคนเห็นเพ่งคัดมัธยัสถ์ดีเขาก็เลื่อมใสนำลาภสักการะสรรเสริญไปบูชาก็เลยเข้าใจว่าถึงแก่นแล้วพอแล้วหยุดอยู่เท่านั้นพวกนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าได้แค่จริงและใบของพระศาสนาหรือของพรหมจรรย์ยังไม่ถึงแก่นแท้พวกที่สองไม่พอใจแค่นั้นเร่งรักษาศีลให้ดีเรียกว่าศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์ดีแล้วรักษาศีลเคร่งครัดและก็พอใจแล้วนึกว่าตัวถึงแก่นแล้วบางทีแถมยกตนข่มคนอื่นไปอีกว่าคนอื่นสู้ฉันไม่ได้พวกนี้พระพุทธเจ้าว่าได้แค่สเก็ดของพรหมจรรย์เท่านั้นหรือของพระศาสนามีพวกหนึ่งไม่ติดลาภไม่ติดสักการะไม่ติดสรรเสริญถึงเกิดถึงมีขึ้นก็ตามมีตามได้ไม่ปฏิเสธและไม่ทะเยอทะยานยังไม่พอยังรักษาศีลได้เคร่งครัดอีกด้วยแล้วก็ยังไม่พอยังเล่นสมาธิฝึกสมาธิเจริญกรรมฐานบทใดบทหนึ่งใน40อย่างนั้นจนกระทั่งได้สมาธิดีอยู่ตามป่าถือกฎถืออะไรก็มีอยู่ตามบ้านตามเมืองก็มีแต่เล่นสมาธิคือสมถะแล้วก็นึกว่าดีแล้วพอใจแล้วบางทียกตนข่มคนอื่นว่าพวกนั้นอยู่แต่บ้านในช่องไม่ออกป่าปฏิบัติสู้ฉันไม่ได้ใจก็คิดอย่างนี้หรือพูดออกไปด้วยพวกนี้ก็ได้ถ้าอุปมาคนเข้าไปหาแก่นก็ได้แค่เปลือกของต้นไม้ยังไม่ถึงแก่นแต่เข้าใจไปถึงแก่นซะแล้วอีกจำพวกหนึ่งไม่ติดลาภสักการะสรรเสริญและไม่อยู่พอใจอยู่แค่รักษาศีลบริสุทธิ์ไม่พอใจอยู่แค่เล่นสมาธิคือเจริญสมถะเท่านั้นเจริญวิปัสสนาต่อจนกระทั่งญาณที่หนึ่งแยกรูปแยกนามได้ยานที่สองรูปแยกผลยานที่สามถึงยานที่สามสัมมาสัญญาถึงตรงนี้แหละชักยุ่งแล้วทีเดียวพอฝึกไปเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆเห็นพระเจดีย์เห็นพระพุทธรูปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นป่าเห็นแม่น้ำเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นธาตุเจดีย์จุลมณีพระละพัดที่เห็นเทพบุตรเทวดาเห็นนรกสวรรค์จิตมันคิดขึ้นมาก็คล้ายๆเห็นจริงแต่เพราะตัวไม่เคยเห็นนั่นเนี่ยก็เลยจิตอยู่แค่นี้พอใจแค่นี้นับว่าถึงแล้วนับว่าดีแล้วก็เลยหยุดแค่นี้ไม่ก้าวหน้าต่อไปพระพุทธเจ้าว่าพวกนี้ได้แค่กระพี้เนี่ยดูสิยังไม่ถึงแก่นได้แค่กระพี้ของพรหมจรรย์โปรดเปิดดูได้ในพระไตรปิฎกเล่มที่12
จุรสาโรปมสูตรมหาสารโรปมสูตรสองสูตรติดกันนี่เรียกว่าญาณทัศนะเพราะฉะนั้นที่เล่าคุยกันกับผู้ที่ไปปฏิบัติคนหนึ่งไปพบกันต่างจังหวัดเล่าว่าตัวไปปฏิบัติแล้วไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วแค่นี้แหละอยู่ในญาณสามเรียกว่าญาณทัศนะสายญาณสามเรียกว่าสัมมาสัญญาญาณนี้เป็นเครื่องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พระพุทธเจ้าเรียกว่าวิปัสสโนปกิเลสสิ่งที่ไปควรให้วิปัสสนาเศร้าหมองตัววิปัสสนาจริงอยู่กับรูปกับนามแต่ขณะนั้นทิ้งแล้วก็ยึดนิดนั่นเรียกว่าเนรมิตขึ้นลืมตาแล้วไม่มีที่ถูกลืมแล้วต้องยังอยู่นั่นจึงจะใช้ได้ถ้าลืมแล้วไม่มีก็ใช้ไม่ได้แล้วไม่จริงแล้วนั่นมันหลอกเราได้อย่างท่านผู้หนึ่งนั่งไปเห็นเทวดาโอ้สวยแล้วใส่แต่พวงบ่าก็คิดอยากจะดูฐานของเทวดาเขาแล้วหายสิแล้วแหมเสียดายนั่งก็ไม่เห็นอีกว่าอย่างนี้นะนี่เล่าให้อาตมาฟังอย่างนี้ก็อยู่ในขั้นเดียวกันเรียกว่าญาณทัศนะอยู่ในญาณที่สามเป็นเขตสมถะไม่ใช่เขตไม่ใช่วิปัสสนาแต่ว่าชวนจะเข้าวิปัสสนาแต่ยังเข้าไม่ได้อันนี้ท่านเรียกว่าสัมมาสัญญาในระหว่างนี้แหละจะต้องมีอุปกิเลสถึง10ข้อเกิดขึ้นในยาวางนี้อุปกิเลส10ข้อนี่สำคัญมากทำให้คนที่ไม่เคยรู้เคยเห็นนึกว่าตัวถึงมรรคผลนิพพานแล้วแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นแหละพอใจอยู่แค่นั้นแหละนึกถึงทักตัวเองว่าถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานแล้วดังนั้นจึงถือว่าเป็นอุปกิเลสของนักปฏิบัตินักปฏิบัติถ้าไม่มีครูอาจารย์จะต้องติดอยู่ตรงนี้เจ็ดว่าตัวถึงสิบว่าตัวได้แล้วก็เลยไม่เจริญก้าวหน้าต่อไปดังนั้นจึงสำคัญอยู่อุปกิเลสที่เกิดขึ้นในระหว่างยานที่สามนี่มีถึง10ข้อ1โอภาสแปลว่าแสงสว่าง2ปิติความเอบอิ่มใจ3ปัจจุบันความสงบใจ4สุขความสบาย5ศรัทธาความเชื่อ6ปักขาหะความเพียร7อุปัฏฐานะสติปรากฏชัดเกินไป8ญาณความรู้9อุเบกขาความวางเฉย10นิกันติความใคร่จะได้อัตถาอธิบายย่อๆเพื่อให้เข้าใจถ้าใครไปพบแค่นี้อย่าติดอยู่แค่นี้อย่านึกว่าตัวถึงมรรคผลนิพพานแล้วจะเสียเวลา1โอภาสท่านแปลว่าแสงสว่างมีลักษณะซึ่งคนสังเกตเป็นข้อข้อที่1จะมีแสงสว่างเท่ายิงห้อยก็มีเท่าไฟฉายก็มีเท่าตารถยนต์เท่าตารถไฟก็มีสว่างจ้ามาคนนี้พุ่งตรงมาคนนี้สองบางครั้งสว่างทั้งห้องสว่างจนมองเห็นตัวเองก่อนน่าแปลกไหมนั่งอยู่ในใจสว่างหมดทั้งห้องเลยวันนี้ก็นั่งเห็นตัวเองมองเห็นตัวเองชัดแจ๋วอยู่ในแสงสว่างนั่นแหละคนไม่เคยกันนะบอกโอ้นี่เก่งแล้วอะไรอะไรไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยที่แท้เป็นญาณสามเท่านั้นเรียกว่าวิปัสสโนปกิเลสสามสว่างคล้ายกับห้องไม่มีฝากั้นสี่สว่างคล้ายกับเห็นสถานที่ต่างๆมาปรากฏเฉพาะหน้าเราเคยอยู่มันสว่างเหมือนกับไม่มีฝามีอะไรกั้นทะลุโปร่งไปหมดเลยและบางทีก็คล้ายกับสถานที่ต่างๆมันมาปรากฏเฉพาะหน้าของเราเหมือนกับเห็นจริงๆป่าก็เป็นป่าจริงแม่น้ำก็เป็นแม่น้ำจริงๆเรือก็เป็นเรือจริงเสือก็เป็นเสือจระเข้เป็นจระเข้มันปรากฏแต่งูก็เป็นรูปงูมาแต่ลืมตาแล้วไม่มีแต่ในขณะนั้นเหมือนกับเป็นของจริงถ้าสว่างจนเห็นประตูเปิดเอามือไปปิดบ้างลืมตาดูบ้างยกมือขึ้นดูบ้างซึ่งในขณะที่สว่างมันเหมือนกับประตูเปิดโล่งออกมาเราก็เอามือปิดประตูไว้ที่แท้เปล่าไม่มีอะไรที่ลืมตาดูก็ไม่เห็นมีอะไรบางทีก็ยกมือขึ้นดูบ้างนี้ก็เป็นโอภาสทำให้คนหลงทางหกสว่างจนเห็นดอกไม้สีต่างๆมาปรากฏอยู่ใกล้ๆคือเห็นสวนดอกไม้สีต่างๆโอ้สวยงามดูเพลินบางคนจะต้องเห็นอย่างนี้ก็มีโอ้ยดอกไม้เบญจพรรณมันสวยดอกกุหลาบดอกเรียงมันแถวลืมตาแล้วไม่มีพอเจ็บบางทีเห็นทะเลตั้งเยอะนั่งหลับตาอยู่มันเห็นเป็นทะเลมีเต่ามีปลามีอะไรแหวกว่ายมันแถวอะไรเนี่ยมันมีตัวอย่างคือพระเถระสองรูปรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นดอกไม้ที่ลานพระเจดีย์แล้วบอกเพื่อนมาดูอีกรูปหนึ่งพอแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นทะเลตั้งเยอะหนึ่งแล้วก็บอกเพื่อนมาดูนี่เวลาเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้มึกว่าจริงๆแต่ที่แท้ยานนี้มันยานหลอกก็เลยคุ้นตายาน
แปดมีแสงสว่างพุ่งออกมาจากร่างกายและจากหัวใจของตนเองคนหนึ่งเก้าสว่างจนมืดละมิดเป็นลูกช้างได้เป็นอาจารย์มีระมิดให้ลูกศิษย์ดูแต่ตัวเองกลับป่วยจนวิ่งหนีลูกศิษย์ต้องจับชายจีวรไว้กว่านี้ที่มีพระองค์หนึ่งท่านฝึกสมาธิแล้วลูกศิษย์ก็ฝึกให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ทำได้เป็นพระอรหันต์ก่อนลูกศิษย์ก็เห็นว่าอาจารย์ยังไม่สำเร็จก็มาเยี่ยมเลยถามว่าท่านอาจารย์ฝึกสมาธิหรือเปล่าผมฝึกทุกวันเลยคุณอยากจะดูอะไรผมอยากจะดูช้างครับโลอาจารย์ก็เข้าสมาธิเป็นช้างมาเลยนึกถึงช้างเป็นช้างมาแล้วลูกศิษย์ก็ตามเข้าไปแล้วให้เข้ามาอาจารย์มันก็ช้างก็เดินลู่เข้ามาเดินลู่เข้ามาก็มันร้องครับก็ช้างร้องแผดเสียงกลัววิ่งหนีลูกศิษย์ก็จับทายโยนอาจารย์ครับอาจารย์ครับพระอรหันต์เขาไม่กลัวหรอกได้สติเลยก็เลยลูกศิษย์ก็เลยสอนให้ทำวิปัสสนาต่อจึงได้เป็นพระอรหันต์นี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสสิ่งที่ไปกวนให้ตัววิปัสสนาเศร้าหมองโดยตัวเองเข้าใจว่าถึงมรรคผลนิพพานแล้วอันนี้พระเจ้าเรียกว่าญาณทัศนะเห็นมีความรู้ความเห็นเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ก็นึกว่าตัวถึงมรรคถึงผลแล้วก็พอใจอยู่แค่นั้นอย่างนี้เรียกว่าได้กระพี้ของศาสนานั้นเราจึงเห็นได้ว่าจริงระบายแล้วก็สะเก็ดเปลือกกระพี้ยังไม่ถึงแก่นผู้ที่ได้ลาภสักการะเท่าสรรเสริญเท่ากับได้กินและบายผู้ที่รักษาศีลบริสุทธิ์เท่ากับได้สะเก็ดผู้ที่เล่นสมาธิเท่ากับได้เกลือผู้ที่เล่นวิปัสสนาแต่ถึงญาณสามเท่ากับได้กระพี้เท่านี้ฝันผู้ที่เล่นเลยขึ้นไปโน่นอีกจนกระทั่งถึงญาณที่สิบหกนั่นแหละจึงจะเชื่อว่าได้วิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นบางคนก็ได้เกตุวิมุตต์บางคนก็ได้ปัญญาวิมุตต์ถูกต้องเดียวกันนั้นนี่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสถึงตรงนี้นะวิปัสสนูปกิเลสคือข้อที่สองปีติปีติแปลว่าความอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจความเอิบอิ่มมีอยู่ห้าประการหนึ่งขุททกาปีติปีติเล็กๆน้อยๆสองขณิกาปีติปีติชั่วขณะสามโอกันติกาปิติปิติเป็นพักๆสี่โอเพงคาปิติปิติอย่างรอดผลห้าปรนาปิติปิติทราบซ่านอันนี้ลักษณะของปิติมีมากโปรดฟังอธิบายต่อไปในข้อที่หนึ่งขุททกาปิติปิติเล็กน้อยมีลักษณะอย่างนี้คือมีสีขาวต่างๆแล้วก็เยือกเย็นขนลุกมึนตึงหนักๆถ้าปีติอันนี้เกิดนะจะต้องมีลักษณะเป็นนี้ถ้าดูสีมันมีสีขาวนะแล้วมีลักษณะเยือกเย็นบางทีขนลุกบางทีมึนตึงบางทีหนักบางคนก็น้ำตาไหลบางคนก็หนังหัวพองสยองก้าวคล้ายๆกลัวผีบางคนก็ตัวชาพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่บางคนลุกตึงลงไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่บางทีตัวใหญ่ออกใหญ่ออกทั้งขาทั้งแขนสูงแต่บางทีแขนยาวขายาวฟันยาวออกไปต้นนั่งอยู่เฉยๆขายาวออกยาวออกยาวบางคนนั่งอยู่แขนยาวออกบางคนนั่งอยู่เฉยฟันยาวออกยาวออกจนมือจับเข้าไปก็มีบางคนนั่งอยู่สูงขึ้นสูงขึ้นจนจดหลังคาก็มีบางคนสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงเข่าก็มีอันนี้เป็นลักษณะของปีติเรียกว่าขุททกาปีติทีนี้ขณิกาปีติปีติชั่วขณะมีสีแดงๆต่างๆไปจะดูสีเกิดในจักรวาลโดยสายฟ้าแล้วถ้าเป็นประกายเป็นมีเป็นประกายดังตีเหล็กไฟของมันที่แสบทั่วกายสายแข็งที่เป็นดังแมลงเม่ามันจับมันไต่ตามตัวมันที่ร้อนตามตัวมันที่หัวใจสั่นหัวใจไหวมันที่ก็ขนลุกขนชันบ่อยๆแต่ไม่มากนะมันคือคันยุบยิบคล้ายมดไตไรคานตามหน้าตามตัวบางทีเป็นดังปลาตอดเป็นดังเส้นเอ็นชักเป็นต้นบางทีก็มีอาการคล้ายๆกับน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่านบางทีก็เหมือนปลาผุดขึ้นในเวลาโยนเศษอาหารลงไปให้อันนี้ก็เป็นลักษณะของปีติอย่างหนึ่งเรียกว่าขณิกาปีติทีนี้ยังมีอีกโอกณิกาปีติเนี่ยมีลักษณะดังนี้คือตัวไหวตัวเอ็นตัวโยกตัวคลองนั่งอยู่เฉยๆมันไหวมันเอ็นโยกคงไม่ได้บางคนสะบัดร้อนสะบัดหนาวสะบัดมือสะบัดเท้านี่คืออกนิกาปิติบางทีก็มีอาการสั่นๆ
บางทีมีอาการฟุ้งฟุ้งต่ำต่ำคล้ายเตียงมันจะคว่ำบางทีก็มีอาการสั่นสั่นและบางทีก็มีอาการฟุ้งฟุ้งต่ำต่ำคล้ายเตียงจะคว่ำเพิ่มไส้จะอาเจียนและบางทีอาเจียนออกมาจริงก็มีบางทีก็เป็นดุจจะละลอกซัดบางทีสั่นละลัวดุจจะไม้ปักน้ำไหลบางทีก็มีสีเหลืองอ่อนสีดอกผักตบเด็กก็มีกายโยกไปโยกมามีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวนี่เป็นลักษณะของโอกนิกาปีติทั้งนั้นถ้าเราไม่สังเกตก็นึกว่าเป็นของไม่ดีที่แท้เป็นของดีอยู่บางครั้งก็มีอาการวูบวับมาจากข้างล่างมาบางครั้งก็วูบวับมาจากข้างบนบางทีคล้ายๆเล่นเล่นโต้ขึ้นอยู่ในน้ำโต้ขึ้นอยู่ในน้ำเล่นโต้ขึ้นอยู่ในน้ำบางทีจะรู้สึกว่าร่างกายเราผิดปกติอันนี้ก็เป็นลักษณะของญาณที่3โอกนิกาปีติทีนี้มาถึงปีติที่4เรียกว่าอุเพงคาปีติมีลักษณะเป็นยังไงกายสูงขึ้นตัวเบาตัวลอยนี่อยู่ในญาณที่3บางทีคันยุบยิบตุจรถไต่ไรตามหน้าตามตัว3ลงท้องท้องเดินเป็นวิตบางคนอยู่ดีๆท้องเดินลงท้องไหนตะโพกไปข้างหน้าบ้างไปข้างหลังบ้างคล้ายคนผักหน้าขมำลงกว่าได้เท่านี้แหละจบแล้วหมดเวลาแล้วขอยุติไว้จบเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณวสีรัตนตรัยอติสัยบุญยิ่งเกศขอท่านผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์โศกภัยเจริญรุ่งอายุวันณะสุขะคละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ